อย่างที่คุณต๊อบเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นประเด็นที่ถูกโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์แล้วคนก็ตั้งคำถามคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนคือถ้าเป็นกรณีเด็กเสียชีวิตในท้องแล้วต้องมีการเอาออกก่อนกำหนดเนี่ยอันนี้อาจจะเคยได้ยินกันมาบ่อยๆนะครับแต่กรณีลักษณะที่ว่าโอ้โหไปเจอตัวอ่อนของทารกไปอยู่ที่ลำไส้อยู่นอกมดลูกนี่อาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยๆดังนั้นเดี๋ยววันนี้ในช่วงรู้เท่ารู้ทันเรามาหาคำตอบในเรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะไปพบตัวอ่อนของทารกอยู่นอกมดลูกไปอยู่ที่ลำไส้ด้วยนะครับและสาเหตุของภาวะครรภ์ผิดปกตินั้นมันเกิดจากอะไรได้บ้างร่วมในรายการกับเราช่วงนี้กับแพทย์หญิงจิตนพินดุลยเกษมนะครับสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์จากโรงพยาบาลเวชธานีนะครับหมอสวัสดีครับหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอฟังแบบนี้ก็ไม่เคยได้ยินเนาะอาจจะเคยได้ยินในกรณีอื่นภาวะการตั้งครรภ์ผิดปกติแต่การผิดปกติแล้วไปเกิดในบริเวณลำไส้อย่างเงี้ยฮะเอาแค่กรณีเคสนี้ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับนี่คือไปผ่าตัดมาแล้วก็ถ่ายท้องเป็นเลือดเลือดไหลไม่หยุดไปผ่าตัดพบทารกอยู่ในท้องตัวอ่อนอยู่ในท้องเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้จากสาเหตุอะไรครับหมอจริงๆต้องบอกก่อนว่าภาวะตั้งครรภ์แบบนี้คือการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติก็คืออยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่ไม่ใช่เป็นที่อยู่ของทารกที่เหมาะสมนะคะพบได้น้อยแล้วก็เกิดได้จากอะไรเนี่ยอาจจะตอบยากนิดนึงเนื่องจากว่าไม่ทราบรายละเอียดของตัวเคสนี้เท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติโดยช่องทางธรรมชาติตัวอ่อนเมื่อได้รับการผสมแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการเคลื่อนผ่านท่อนำไข่แล้วก็เข้าไปฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกในกรณีที่ตัวอ่อนเนี่ยออกไปอยู่นอกโพรงมดลูกได้ก็อาจจะเกิดจากตัวอ่อนเนี่ยหลุดออกไปจากตัวท่อนำไข่แล้วก็เลยไปเกาะติดอยู่ที่อวัยวะอื่นๆในช่องท้องแทนแล้วก็โดยส่วนมากเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อตัวอ่อนหลุดออกไปเนี่ยควรจะต้องฝ่อสลายไปแต่ในกรณีนี้น่าจะเกิดการไปเกาะแล้วก็เส้นเลือดหรือว่ารกของตัวอ่อนนะยังสามารถทำงานได้อยู่ก็เลยไปเติบโตอยู่ที่อวัยวะอื่นๆอย่างในกรณีอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มนี้หรือไม่อีกอันนึงที่เราอาจจะพบได้ก็คือเป็นตัวอ่อนที่เคยอยู่ในโพรงมดลูกนั่นแหละแต่ว่าตัวมดลูกเองเนี่ยมีจุดอ่อนบางบริเวณเช่นเคยผ่าตัดบางอย่างแล้วทำให้มดลูกนั้นเนี่ยมีการปริแตกแล้วตัวอ่อนเลยหลุดไปทางช่องทางนั้นหรือว่ารกเกาะทะลุออกไปแล้วก็เกิดช่องทางไปเชื่อมกับอวัยวะอื่นๆปกติตัวมดลูกกับตัวลำไส้เนี่ยมันเชื่อมต่อกันไหมคะหรือมันมีช่องที่สามารถต่อกันได้ไหมครับไม่มีนะคะอยู่แยกกันค่ะก็คนละส่วนเลยคนละส่วนเลยอยู่ใครของมันคุณบอกว่ามันบางทีตัวอ่อนจะเลื่อนจากโพรงมดลูกแล้วไปอยู่ในลำไส้อย่างเงี้ยมันจะไปยังไงความจริงถ้าเรามีนึกภาพว่าตัวมดลูกมันจะมีท่อน้ำไข่สองข้างทีนี้ตัวมดลูกกับลำไส้เนี่ยเขาก็แยกกันแต่ว่าตัวท่อน้ำไข่เนี่ยมันจะมีปลายเปิดอยู่ข้างหนึ่งที่ออกไปสู่ช่องท้องของเราได้ฉะนั้นที่เราบอกว่าตัวอ่อนสามารถจะเคลื่อนผ่านท่อน้ำไข่ออกไปเนี่ยก็คือหลุดไปทางช่องนี้แต่ถ้ามดลูกของเรามีแผลหรือว่ามีรอยปริแตกบางอย่างก็จะออกไปทางผนังกล้ามเนื้อมดลูกได้เช่นกันครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันถ้าคิดเป็นสถิติหรืออัตราการเกิดเนี่ยทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยแล้วเกิดขึ้นได้ในหลายๆเคสไหมครับต้องห่วงอะไรขนาดไหนน้อยมากค่ะการตั้งครรภ์นอกมดลูกเนี่ยอาจจะเกิดได้ประมาณสัก 1-2% ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทั้งหมดแต่การตั้งครรภ์นอกมดลูกชนิดนี้ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ที่ไปอยู่ในช่องท้องหรืออวัยวะอื่นๆเพราะว่าที่เราเจอส่วนมากจะอยู่ตามท่อนำไข่ตามปีกมดลูกตามส่วนต่างๆของมดลูกมากกว่าค่ะอันนี้อาจจะเกิดได้แบบ1 ใน 10,000หรืออะไรแบบนี้เลยก็อย่างที่คุณหมอสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไปผ่าตัดมาบางอย่างใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะแผลปริหรือไม่สนิทมันก็เลยออกไปตรงนั้นอาจจะนะคะพอดีพอนี้ไม่ทราบว่าอายุครรภ์ประมาณเท่าไหร่เพราะจริงๆมดลูกเรามันไม่ได้ปริง่ายขนาดนั้นมันต้องมีการยืดขยายประมาณหนึ่งก่อนถึงจะปริได้แล้วโดยทั่วไปคือถ้าเกิดตัวอ่อนออกไปอยู่นอกมดลูกเนี่ยจะฝ่อจะตายทันทีใช่ไหมฮะส่วนใหญ่แล้วน่าจะไม่สามารถพัฒนาต่อได้เนื่องจากเขาก็ขาดเลือดที่จะมาเลี้ยงเขาเพราะปกติตัวอ่อนจะต้องได้รับเลือดผ่านคุณแม่ผ่านมดลูกผ่านรกไปที่ตัวอ่อนทีนี้เมื่อหลุดออกไปจากวงจรนี้แล้วก็หมายความว่าเหมือนถูกตัดเส้นทางสายอาหารไปแล้วล่ะทีนี้ถ้าหลุดไปแล้วสามารถเจริญต่อได้แสดงว่าเส้นเลือดของเขาจะต้องไปเกาะติดแล้วก็ไปได้รับเลือดซัพพลายได้รับเลือดเลี้ยงมาจากส่วนอื่นๆได้ทีนี้ถ้าเกิดย้อนกลับมาเมื่อสักครู่นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่คุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยนะครับทีนี้ถ้ากลับมาที่ 1-2% ก็คือการภาวะการตั้งครรภ์แบบผิดปกติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฮะจริงๆแล้วในไทยเองเอาแค่ไทยก่อนนะครับเราต้องกังวลหรือต้องห่วงไหมและสาเหตุของการเกิดภาวะการตั้งครรภ์ผิดปกติมีอะไรบ้างแล้วมันอันตรายกับคุณแม่มากน้อยแค่ไหนฮะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการตั้งครรภ์ผิดปกติแบบนี้เนี่ย
เกิดไม่บ่อยก็จริงแต่ว่าจริงๆเป็นภาวะที่สามารถวินิจฉัยได้เร็วถ้าเกิดว่าคุณแม่มาตรวจเร็วตั้งแต่ช่วงแรกแล้วก็เนื่องจากเป็นภาวะที่มีอันตรายต่อสุขภาพของคุณแม่แล้วก็ทารกในครรภ์แน่ๆหลักๆเลยก็คือของลูกเนี่ยส่วนมากก็คือไปต่อไม่ได้อยู่แล้วก็จะต้องยุติการตั้งครรภ์คุณแม่เนี่ยถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ชนิดนี้เนี่ยก็อาจจะมีการตกเลือดในช่องท้องเอาไว้ว่าอื่นๆมีภาวะแทรกซ้อนแบบอย่างในข่าวเนี่ยค่ะทำให้มีอันตรายถึงชีวิตได้ฉะนั้นมันก็เป็นความน่ากังวลถ้าเกิดว่าไม่สามารถวินิจฉัยตั้งแต่แรกฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดเนี่ยมีได้ในทุกสตรีตั้งครรภ์แต่ว่าอาจจะเยอะหน่อยในกรณีคนที่มีปัจจัยบางอย่างเช่นมีผังผืดในช่องท้องเยอะกลุ่มนี้จะเจอในคุณที่เคยผ่าตัดอะไรบางอย่างในช่องท้องมาก่อนอย่างเช่นคนถ้าเกิดเคยผ่าคลอดบุตรมาแล้วก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมเกิดขึ้นได้หรือผ่าไส้ติ่งผ่าอะไรก็ตามในช่องท้องมันจะมีผังผืดเกิดขึ้นหรือคนที่เคยมีปัญหาเรื่องเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่พวกนี้จะมีผังผืดในช่องท้องเยอะหรือเคยติดเชื้อในช่องท้องบ่อยๆคนที่อาจจะใช้ยาคุมกำเนิดบางชนิดเช่นยาคุมฉุกเฉินเนี่ยความเสี่ยงเรื่องตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือที่ปีกมดลูกก็จะเยอะขึ้นคนที่สูบบุหรี่หรือมีประวัติเคยตั้งครรภ์นอกมดลูกมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นฉะนั้นถ้ามีประวัติเหล่านี้หรือว่ามีความเสี่ยงในโอกาสเกิดก็จะเยอะผมกำลังจะถามคุณหมอพอดีเลยเพราะว่าถ้าไปดูจากคอมเมนต์ที่คนพูดถึงกันจากกรณีนี้เนี่ยเขาตั้งคำถามว่าเอ๊ะอาจจะเกิดจากการที่แม่เนี่ยเคยใช้ยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆหรือเปล่าแล้วก็ทำให้เกิดภาวะแบบนี้มันเป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้เป็นตัวกระตุ้นปัจจัยเพราะว่าคือโดยธรรมชาติเนี่ยตัวอ่อนจะเคลื่อนจากท่อนำไข่มาฝังตัวในโพรงมดลูกการที่เขาไม่สามารถมาถึงในโพรงมดลูกที่เป็นที่อยู่ปกติของเขาได้เนี่ยมันแสดงว่ามีอะไรขัดขวางเช่นมีการตีบของท่อนำไข่หรือการใช้ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนตัวของตัวอ่อนเนี่ยช้าลงนะคะคือมาไม่ถึงจุดหมายนั่นเองก็เลยไปคาอยู่ตามท่อนำไข่ก็เลยเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกขึ้นทีนี้มาถึงเรื่องของการตั้งครรภ์แบบไม่รู้ตัวกันบ้างดีกว่านะฮะก็คือมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการตั้งครรภ์แบบผิดปกติเท่านั้นแต่บางคนเนี่ยไม่มีอาการทั้งแพ้ท้องผะอืดผะอมท้องป่องท้องโตอย่างเดียวนะฮะแต่จริงๆแล้วก็คือตั้งครรภ์แต่คือสภาพแล้วก็อาการต่างๆเนี่ยไม่ได้บ่งบอกเลยว่าตั้งครรภ์อยู่แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมหมอก็เกิดขึ้นได้แต่ความจริงก็ไม่ควรจะเกิดเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆก็คือผู้หญิงทุกคนที่เรารู้ตัวว่าเรามีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ก็คือเราอาจมีถึงในวัยที่มีเพศสัมพันธ์แล้วที่ไม่ได้คุมกำเนิดหรือว่าคุมไม่สม่ำเสมอเงี้ยแปลว่าเรามีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ถ้าเกิดประจำเดือนเรามาผิดปกติไปเช่นมันไม่มาตามรอบที่ควรจะมาหรือมาแล้วลักษณะดูแปลกๆเลือดออกไม่ตรงรอบอะไรแบบนี้ค่ะให้ตรวจการตั้งครรภ์ไว้ก่อนเสมอไว้ต้องรอว่าให้มีอาการการตั้งครรภ์เพราะบางคนก็อาจจะไม่มีเลยคือท้องแบบชิวๆไม่มีอาการแพ้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นถ้าเกิดไม่แน่ใจดูกับประจำเดือนแปลกๆแล้วเราก็คุมกำเนิดไม่ดีแม้กระทั่งคุมเองก็ยังท้องได้ฉะนั้นถ้าเกิดคุมไม่สม่ำเสมอคุมไม่ดีหรือไม่ได้คุมเนี่ยแล้วประจำเดือนเพี้ยนไปควรจะตรวจการตั้งครรภ์เสมอครับคือตรวจเองก่อนได้เลยโดยใช้ปัสสาวะก็ได้ที่ตรวจปัสสาวะได้เลยหรือถ้าเกิดไม่แน่ใจก็ไปหาคุณหมอใช่ค่ะก็ถ้าให้ชัวร์ก็อาจจะมีการตรวจเลือดอะไรแบบนี้ก็จะแล้วยิ่งวินิจไปตรวจพบว่าตั้งครรภ์แล้วคุณหมอเขาก็จะทำการตรวจขั้นถัดไปก็คือคอนเฟิร์มซิว่าตกลงตั้งครรภ์นั้นอยู่ถูกที่หรือเปล่ามีอะไรผิดปกติไหมก็จะรู้เร็วค่ะอย่างถ้าเกิดว่าดูตามข่าวเนี่ยมันก็มีหลายกรณีนะเรื่องของการตั้งครรภ์แล้วแบบไม่รู้ตัวแบบนี้นะมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ว่าผู้หญิงคนนึงจะมีลูกอยู่ในท้องแต่ว่าท้องมันไม่ได้แบบไม่ได้ใหญ่ขึ้นมาป่องขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเจนเนี่ยฮะจริงๆตอนช่วงอายุครรภ์ที่ยังไม่เกิน4เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ท้องอาจจะไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วโดยเฉพาะคุณแม่ที่ไม่ได้เคยตั้งครรภ์มาก่อนนะท้องยังตึงๆอยู่จะดูไม่ค่อยออกหรือบางครั้งในกรณีที่คุณแม่ตัวโตอยู่แล้วมีหน้าท้องอยู่แล้วก็ดูไม่ออกอีกเพิ่มน้ำหนักก็ยังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่ในช่วงตั้งครรภ์อ่อนๆก็จะไม่ค่อยรู้ตัวแล้วก็ในช่วงการตั้งครรภ์แรกๆบางคนก็จะมีภาวะเลือดออกผิดปกตินิดๆเขาก็จะเข้าใจว่าอันนี้คือประจำเดือนประจำเดือนแล้วเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ตั้งคิดว่าตัวเองตั้งครรภ์อยู่ก็เจอได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยมากเท่าไหร่อย่างนี้มาพูดให้คุณหมอสรุปอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดภาวะผิดปกติการตั้งครรภ์ทั้งการแบบที่รู้ตัวไม่รู้ตัวรวมถึงการตั้งครรภ์นอกมดลูกแบบนี้นะครับเมื่อเรารู้ตัวเองแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรไปที่ไหนดีติดต่อใครที่ไหนได้บ้างครับหมอในกรณีที่ทราบแล้วว่าตั้งครรภ์ก็คือรีบไปฝากครรภ์นะคะเพราะว่าเมื่อไปพบสูตินรีแพทย์เนี่ยก็จะได้รับการตรวจเพื่อยืนยันภาวะตั้งครรภ์นั้นว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติหรือไม่มีตัวอ่อนกี่ตัวบางคนอาจจะได้แฝดเงี้ยคุณหมออาจจะต้องมีการดูแลพิเศษตั้งแต่แรกก็ยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งดีรวมถึงถ้าเจอว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติเนี่ยการรักษาเร็วก็จะปลอดภัยกับคุณแม่มากที่สุดแล้วก็ในกรณีที่ไม่มั่นใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ประจำเดือนมาไม่ปกติเลือดออกที่ดูไม่แน่ใจว่าใช่ประจำเดือนไหมยังไงก็ตามไปตรวจไว้ก่อนเพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้ตั้งครรภ์แต่มันอาจจะเป็นโรคอื่นๆทางนรีเวชที่ต้องรักษาอยู่ดี
เอาล่ะครับวันนี้ก็ได้ความรู้นะครับส่วนใครที่เป็นคุณแม่มือใหม่นะครับก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองบ่อยๆแล้วก็อย่างที่คุณหมอได้ฝากไว้นะครับว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองและสังเกตตัวเองอยู่เสมอนะครับลองจับดูว่าเรามีเพศสัมพันธ์ล่าสุดเมื่อไหร่มีโอกาสเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับและหลังจากนั้นก็นำตัวเข้าระบบในการดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงจิตนภินดุลยเกษมนะครับสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ